อันยองยองครับเพื่อนๆกลับมาพบกับแอร์ก็นี้เช่นเคยนะครับผมได้ครั้งละ50จากเพื่อนๆมาแล้วนะครับก็ยังไม่ได้มีโอกาสมาทําคลิปเลยนะครับวันนี้ก็เดี๋ยวเราจะมาพาน้องนะครับมาตะลุยกันดีกว่าแน่นอนว่าตอนนี้น้องนี่ก็เป็นตัวละครที่ติดเมตาสูงสุดนะครับณตอนนี้เลยก็ว่าได้เพราะว่าถ้าคุณทุกคนไปสังเกตเนี่ยทุกทีมก็ใส่น้องครั้งละหมดแล้วนะครับท็อป10นี่บอกเลยว่าเป็นน้องหมดจริงๆอ่ะคือแบบน้องมาเต็มน้องจัดเต็มมากนะครับแล้วก็อย่างสปงสไปเองเนี่ยก็ยังอยู่นะครับพี่คิสเองก็ยังไปทางเลือกที่ยังแจ่มอยู่เสมอนะครับแน่นอนว่าการไม่ติดสถานะต่อเป็นอันเดสเนี่ยก็ยังถูกเลือกเป็นตัวป่วนท้ายเกมที่ดีอยู่ดีนะฮะรวมถึงน้องแฟดเช่นเดียวกันแม้ว่าจะมีบั๊กอะไรต่างๆกลับมาแล้วเนี่ยผมก็งงเหมือนกันนะว่าทำไมช่วงหลังนี้บั๊กเนี่ยมันแก้ไขแล้วก็มีการแบบเหมือนเป็นโรคเรื้อรังอ่ะแบบแม่งไม่หายสักที แก้เสร็จเอาไปดีแล้วเหรออ๋อโอเคจนตอนนี้เรื่องบั๊กก็เหมือนรู้สึกทุกคนชินชาไปแล้วนะผมรู้สึกว่ามันไม่ค่อยใช่เรื่องดีเท่าไหร่นะครับกับการที่ทุกคนชินชากับเรื่องบั๊กเพราะว่าคนทำเกมไม่ควรจะแก้มันหายขาดหรือเปล่าวะแต่ทีมส่วนใหญ่นะครับก็จะเป็นทีมนี้หมดเลยคือแลนออลลี่นะครับบั๊กเสริมกับคาฮูระแล้วก็ที่เหลือก็เนี่ยแหละครับสไปค์กันสถานะนะครับคริสเป็นตัวเลดเกมนะครับแล้วก็ช่วยฮิลให้กับน้องคาฮูระด้วยแน่นอนว่าคือบนเนี่ยเขาไม่เล่นไอรีนกันนะก็เพราะว่าต่อให้ลดฮิลไปให้ตายเนี่ยคาฮูระมันก็ฮิลแรงอยู่ดีนะครับดังนั้นไอรีนเนี่ยบางคนอาจจะมองว่าประโยชน์มันน้อยเกินไปหรือเปล่าโดยเฉพาะคนที่เล่นสัตว์เลี้ยงกับจานาบีเนี่ยก็บอกเลยว่าเล่นคริสดีอยู่แล้วนะฮะพอเพิ่มโอกาสติดสถานะอีกตั้ง 20% อ่ะโอเคพูดพร่ำทำเพลงไปแล้วนะครับแต่ผมไม่เล่นคริสครับผมไม่ค่อยชอบขี้หน้ามันเท่าไหร่ครับผมก็เลยอ่ะเอาไอรีนมาใส่แทนละกันนะฮะก็เป็นอีกทางเลือกนึงเหมือนกันที่พอเล่นได้นะฮะแต่ว่าเล่นแล้วเวิร์คแค่ไหนมาเดี๋ยววันนี้ผมจะลองเอาทีมนี้ไปดูกันนะครับเอาคาฮูระยืนหลังเลยนะครับเอาอุสเซอร์ปีดกับคราวนี้ก็ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะจ้าแล้วก็ตอบโต้นะครับท่านผู้ชมแหวนบอยกับหลบนะเจมก็ผมใช้รถคูลดาวน์สปีดแล้วก็อัตราจุดอ่อนนั่นเองมาผมใช้มาริโป้นะเพราะว่ามันเขาเรียกว่าไงอ่ะผมไม่มีจานาบี6ดาวคือผมขาด4ดาวอีกตัวนึงท่านผู้ชมจริงๆผมอยากใส่จานาบีแหละก็เลยเอาเป็นมาริโป้แล้วกันนะครับเผื่อการสถานะตอนช่วงท้ายๆเกมด้วยนะตัวละครที่ผมใช้ก็จะประมาณนี้นะฮะตัวละครอื่นก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็ส่วนใหญ่จะใส่เป็นของสปีดกับเกาะเลื่อนหมดเลยจะมีเพียงไอรีนเท่านั้นที่ใส่เป็นอาวุธจุดอ่อนนะครับผมว่าแล้วนะฮะไปลองลุยกันเลยดีกว่าไหมป่ะนอกจากท็อป50ที่เขาเล่นกันทีมเดียวกันหมดเนี่ยโอ้ยหมกนึ่งมะนาวหิวเลยกูพูดถึงของกินแล้วก็อยากกินนะคือแบบตอนนี้เนี่ยผมเนี่ยอาการไอกระเพาะต่างๆเนี่ยดีขึ้นรู้เปล่าว่าแบบกินกล้วยอ่ะคุณผู้ชมตัวเพ่งช่วยเยอะมากเลยนะคือแบบตอนแรกก็มีคนบอกมาว่ากินกล้วยเนี่ยมันช่วยแบบเคลือบกระเพาะอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยกินเช้าลูกนึงเย็นลูกนึงเว้ยคือแบบเย็ดแค่ปวดท้องหายไปยังเยอะเลยอ่ะแบบคนเลิศจริงๆขอแบบอยากแชร์อยากบอกต่อนะฮะนี่กูพูดเรื่องอะไรอยู่เนี่ยนะโอเคมากลับมาที่เอาละโอ้อิงกิตสวนกลับมาทุกผู้ชมที่จะจบชีวิตของแกจะมีของแกไปกินซะนี่เนี่ยโดนน้องแฟนกูสวนหน่อยปลาบอลมากับปลากลับไปกูพูดอะไรวะเนี่ยโอ้ยวันนี้พูดมั่วไปหมดเลยไม่ได้อ่านคลิปหลายวันนะผู้ชมคือผมเนี่ยงานยุ่งคือชีวิตจริงอะยุ่งไม่ใช่เรื่องเกมเรื่องอะไรนะแต่แบบมันมีหลายเรื่องที่ต้องจัดการนะครับก็เลยยุ่งมากเลยสัปดาห์นี้คลิปเคิร์ฟแม่งแทบไม่ได้ทำเลยวันนึงมาไลฟ์ได้หน่อยนึงอะไรเงี้ยนี่กลับมาแล้วนะครับงานค่อนข้างเคลียร์ไปพอสมควรละโอ้ยเจ็บโอ้ยนี่แน่กลับไปเก็บเกตเอเวกใหม่บายจะว่าไปเนี่ยเจมเอเวกจะมาแล้วก็เดี๋ยวเจมอดีตจักรพรรดิก็จะมาไอ้พวกเล่นเกตเอเวกเต็มเร็วหรือว่าเจมแบบสร้างสถานะอะไรต่างๆเนี่ยพอเข้ามาวันน่าจะสร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกตเยอะมากๆเลยนะไปกันเลยน้องแฟนสัตว์อย่างนี้นี่มันโดนใครบ้างวะเนี่ยนั่นไงโดนสัตว์ก่อนพอแค่นี้แหละบอกว่าอีคิดจะไม่ชุบเพื่อนขึ้นมานะมาเล่นเทิร์นหนึ่งใช่ไหมเอ้ยผมไม่ติดมาเล่นเทิร์นสองก็น้องกูไม่คิดออกสกิลเลยวะโอ้โหสับแม่งเล่งเทิร์นมันก็ไม่ออกแม่งจะโชว์ไปแล้วนั่นไงกูว่าแล้วฟักเปิดประตูนรกประตูนรกอีกแล้วพันแห่ง
งสวรรค์เอ๋ยตายเลยแทงไม่ออกอีกฟักนั่นไงตายหาหมดทีมฟักสไปค์กูก็ตายแม่ก็ไม่ได้เรียกเอ้าเอาเข้าไปเอ้าตายหมดเอ้าน้องกูตายครับสวยจะเป็นลมด้วยคมดาบนี้จะสะท้อนดวงตานี่แหละด้วยคมดาบนี้แล้วปั๊บนี่แก้ปั๊บอย่างเงี้ยปั๊บแก้แล้วโอเคแลมสวยเอ้าโอ้ไม่ได้หัวเราะแล้ววันสุดดีมีสปอร์ตมากๆจงดื่มกินเลือดของนี่จงดื่มกินจงดื่มกินจงดื่มกินดูผู้ไม่ชักค่ะจงดื่มกินเลือดของข้าน้องไม่ออกสกิลอีกแล้วนี่ไงหมดแล้วจงดื่มจงดื่มกินสายไปแล้วแหละนี่แหละมึงสายไปแล้วไอ้เด็กแจมแมวเลิศขันเลิศขันเลิศถ้าเป็นเรื่องสนุกสนุกแล้วก็จัดไปจัดปุยค่ะจัดปุยพาน้องมาให้ชมอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยผมถึง 4,900 นะก็ 4,900 กว่าๆแล้วท่านผู้ชมก็ขึ้นแรงประมาณสัก200ได้อยู่นะคารุระอาทิตย์ที่แล้วนะตอนแรกผมก็ลองกดลีลีดูก็ไปติดอยู่ตรง 4,800 นานอยู่เหมือนกันแต่ว่าสุดท้ายก็จบ 4,900 ได้นะฮะใช้ได้อยู่เสียงคำรามแห่งแสงที่ทะลวงทุกสิ่งหายไปแล้วล่ะฉันสูญสายไปแล้วเจ็บเจ็บตรงนั้นล่ะหายไปแล้วล่ะฉันสูญสลายไปตรงนั้นล่ะตรงนั้นแหละนี่แน่พี่ไปนักล่าสีขาวเอ๋ยแล้วตอนนี้เนี่ยอิงกิตก็ถูกเป็นตัวที่ถูกนะครับนำออกจากเมตาพอสมควรเนื่องจากว่าตอนนี้เนี่ยกลายเป็นว่าทุกคนเนี่ยใช้แฝดเป็นตัวโต้กันหมดเลยเพราะว่ามันตีได้ทีสองฮิตฝั่งตรงข้ามเราส่วนใหญ่จะเป็นคริสเป็นสปายเป็นไอรีนอย่างเงี้ยมีก่อนเลือด 20% หมดเลยเนอะก็การที่ใช้แฝดเป็นตัวโต้เนี่ยก็จะทำให้เก็บไอตัวละครเหล่านี้เนี่ยเร็วขึ้นด้วยนะครับท่านผู้ชมจู่ๆก็มีสาระแต่มีคนด่าไงหลังๆแม่งไม่ค่อยมีสาระชวนคุยเรื่องของกินตลอดพูดถึงเรื่องของกินนะวันนี้ไปลองกินไอ้นี่มาท่านผู้ชมนมสีเต้นโฟมอ่ะที่มันจะมีนมรสเมลอนมีนมรสอะไรนะชาเขียวเฮ้ยอร่อยว่ะคือแบบเนี่ยคอมโบกินกับกล้วยเว้ยเชื่อผมใครเป็นโรคกระเพาะอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะผมว่าแม่ช่วยได้อย่างดีเลยโอ้เอากลับมาเรื่องเกมบ้างเอาซูซี่ในพิมพ์ตาพอแค่นี้แหละอ๋อแฝดบอกพี่ว่าหยุดคุยเรื่องของผมกินใช่ไหมโทษทีโทษด้วยคมดาบนี้ด้วยคมดาบนี้ลาก่อนนะน้องมึงสรุปคือจะปล่อยหัวล้อนานๆอย่างนี้ไปตลอดกายแต่ตอนแรกนึกว่าเป็นบั๊กที่ไหนได้แม่งหัวล้อแบบนี้ถึงชาติหน้าน้องกูสับเลยสับเลยลูกนี่แน่โอ้โหแล้วเร่งเทิร์นเร็วไปอีกแล้วอีคิดแม่งก็ยังมึงเอาอีกแล้วนะโอ้ยกูจะเป็นลมน้องกูขอเลยโอ้ยนี่คงดาบนี้ลาก่อยหูแม็กสั่งอย่างกระสั่งได้ไอ้ต้องบอกไว้แล้วใช้สกิลอย่างกระสั่งได้คราวนี้ก็ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะจ้าโอ้ยนี่พี่รักน้องมากน้องใช้สกิลรู้งานสุดคือแบบพี่อยากให้น้องใช้น้องก็ใช้อ่ะพี่ชอบเสียงคำรามแห่งแสงที่ทะลวงทุกสิ่งตอรี่มันก็แปลกตรงแปลกนะมันชอบออกเล่นเทิร์นก่อนเป็นบ้าอะไรหายไปแล้วล่ะฉันสูญสลายไปตอรี่สักนักล่าสีขาวเอ๋ยต่อหน้าสมบัติชิ้นนี้ดื่มกิ้งลูกดื่มกิ้ง
อรี่เสร็จพี่อ๋อแฝดแฝดใจเย็นโอ้โหดีนะเนี่ยยังไม่เลือดเมื่อกี้ยังไม่เข้าสถานะข้างโอเคเพิ่งโดนเล่นเทินไม่งั้นนี่น้องแฝดนี่หน้าสั่นหายไปแล้วล่ะต้องสูญสลายไปไปเลยนี่ไงใช้แฝดโต้มันก็ดีอย่างนี้แหละพันแห่งสวรรค์เอ๋ยใครมีเฟซบุ๊กมาเนี่ยเพื่อปกป้องให้ได้ฉันจะสานต่อวันนี้ทานแห่งความกระนักล่าสีขาวเอ๋ยต่อหน้าสมบัติชิ้นเวลามีเนาะไอ้นั่นเลยพิมมาบอกว่ามีคนจะมาให้พี่ก้องแคสเกมแต่พิมมาหาเฟซบอสเนยแล้วก็งงกันว่ามึงพิมพ์ไปหาบอสเนยทำต่อยอะไรวะโคตรฮาพี่น้องเนยก็งงพิมพ์มาหาผมบอกพี่ก้องคลิปนี้มึงพากอะไรของมึงเนี่ยนี่มึงพากอารีน่าหรือมึงมาทำอะไรมึงพูดนั่นพูดนี่ไม่อยากคุยเรื่องอื่นบ้างไงบางทีก็พูดคนเดียวไงเหงาอยากหาเรื่องคุยจริงอยากชวนคุยเรื่องของกินต่อนะแต่เดี๋ยวกลัวจะโดนรีพอร์ตเราจะช่องบินบางคนอาจจะดูคลิปนี้ตอน4 ทุ่มอะไรเงี้ยไม่แต่กล้วยกับไอ้เนี่ยอะไรวะนมของลิตเติ้ลโฮมอ่ะโหรสเมลอนโคตรอร่อยอ่ะชมแม่งอร่อยของจริงเอ้าป้องให้ได้สู้น้องกูไม่ได้หรอกพาน้องไปเล่นนะอย่างหนึ่งเว้ยท่านผู้ชมตอนนี้ผมเริ่มกลับมากินพวกแบบสปาเกตตี้สปาเกตตี้ได้ก่อนหน้านี้เนี่ยแบบตอนไปโรงกระเพาะอ่ะแล้วแบบเขาก็บอกว่าอยากกินของมันเยอะอะไรอย่างเงี้ยพวกสปาเกตตี้คาโบนาร่าคาโบนาร่าหรือว่าอะไรเป็นเผ็ดแบบเช่นสปาเกตตี้ผัดขี้เมาก๋วยเตี๋ยวยำสุโขต้มยำสุโขทัยที่แบบผมขอปวดผมอ่ะโอ้โหกินไม่ได้เลยเว้ยแล้วนี่เพิ่งกลับมากินได้โอ้โหความฟินแม่งแบบขั้นสุดจริงๆอ่ะคือไม่รู้จะบรรยายยังไงแต่อร่อยมากๆนี่คืออาทิตย์ที่ผ่านมานี่คืองานเยอะอ่ะเครียดก็แบบตะเวนกินแดกไม่ทุกอย่างเลยนะครับแล้วสุดท้ายอ่ะพอเรากินของคาวเสร็จอ่ะแล้วแบบเวลาเราไปตบท้ายด้วยของหวานใช่ไหมไปกินแอปเปิ้ลยูอย่างเงี้ยโอ้ยปิงซูทั้งถ้วยท่านผู้ชมสตรอเบอรี่อันหอมหวานชีสเค้กที่อยู่ด้านในนั้นหรือบางทีจะไปกินแบบคิโลเอ็นก็ได้ไอติมก็อร่อยอยู่ไอติมถ่านดำๆอ่ะใช้ได้เลยท่านผู้ชมวันนี้เพิ่งกินมาด้วยเมื่อกี้พาแม่ไปกินโอ้โหอะไรนะอ๋อชาจะตายแล้วโอ้ยชาจะเลิกดีกว่าโอ้ยอื้อโอ้โหน้องกูโอ้โหเลือดน้องกูมึงจะทำน้องกูอย่าน้องมึงใช้สกิลน้องโอ้โหอีแม่น้องมึงจะตายแล้วชิบหายโอ้ยแม่งเจอต่อหน้าดาบหน้าแม่งสั่นโอ้โหแล้วอีโรโร่แม่งเอ้าน้องกูตายอย่างเงี้ยโอ้โหกูพูดเรื่องของกินนิดเดียวมึงไม่ต้องทำกูขนาดนี้ก็ได้โอ้โหอย่างเซ็งน้องแม่งตายก่อนโอ้โหชาร์เซอร์ที่แม่งแก้ทางน้องดีเหมือนกันเนี่ยน่าสนใจบายมึงไม่ต้องเร่งถึงแล้วไปกันเลยนั่นแหละแล้วเหลืออีกคิดอีกแล้วเนี่ยนี่คือเหตุผลว่าทำไมคนใช้คริสสุดท้ายเนี่ยคุณจะมีโอกาสพลิกเกมตอนจบเว้ยเนี่ยเข้าใจไหมเนี่ยแล้วถ้าเกิดว่ามันอ้าวคิดมึงเฮ้ยหยุดมึงมันจะส่งแกนลงอย่าคิดมึงอย่าอ้าวเอาไอ้ดิตายเอาเฮ้ยโอ้โหเต็มหลอดเอาเอาอุ้ยอันนี้ก็ยิ่งโหดร้ายลงไปนอนที่หลุมเลยเด็ดดวงพะยะค่ะเล่นอะไรดีนะถ้าเป็นเรื่องสนุกแล้วก็จัดไปโอ้โหน้องกดโชว์พาวไม่เป็นไรแม่ออลลี่บอกเดี๋ยวเคลียร์เองวิเซอินหัวโตนี่ก็น่ารักจริงนะจะว่าไปยังไม่ซื้อคอตุ้มหัวโตเลยว่ะกูไปหยอนักล่าสีขาวเอ๋ออ้าวดูเปิดก่อนกูเอาชิปหายโอ้โหแล้วสกิลอีน้องนะผมจะบอกว่าอีน้องมันแม่นมากด้วยคมดาบนี้ตี้เนี่ยมึงแต่มึงด้วยคมดาบนี้คงดาบนี้น้องพูดไม่ช้าแต่ผ
ัวล้อนี่ชัดแจ๋วเลยอะไรพี่ไปอะไรอ่ะพี่นักล่าสีขาวนี่แน่เอาไปหน้าสมบัติชิ้นนี้จะมอบเขาให้แก่เรานี่แน่เสียงคำรามแห่งด้วยคงดับนี้ที่ทะลวงทุกสิ่งจงดื่มกินเลือดของจงดื่มกินไปเลยลูกซ่าโอ้ยเจ๊เจ๊ห้องพันแห่งสวรรค์แห่งสวรรค์ล่ะแม่มึงคนไรประโยชน์เลยนักล่าสีขาวเอ๋ยต่อหน้าสมบัติชิ้นนี้จะมอบทองให้แก่เราเจ็บอ่ะพี่ไปกูเอานี่ไงเล่นเธอมันลูกสวยพี่สวยสวยน้องสวยอีกทีนึงลาก่อยแฝดแม่งดื่มกินกับกูอีกแล้วโอ้โหมันเลือดเต็มอีกรอบนึงโอ้โหโอ้โหแม่งดื่มกินเพราะไม่เต็มอ๋อมีไอรีนลดฮิวลาก่อยน้องไอรีนก็มีประโยชน์เหมือนกันคราวนี้ก็ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะแย่มีใครได้โอวอทไหมเห็นมีตัวใหม่เว้ยท่านผู้ชมมีหนูแฮมเตอร์อ่ะโอ้โหน่าเล่นมากนี่อะไรจะเดี๋ยวก่อนนะคลิปนี้กูทำอะไรวะเนี่ยชวนคุยไปเรื่อยเลยเฮ้ยหัวโตสองตัวนี่มันอีคิดติดยากี่หลุมมันนั่นอ่ะเห็นอีชุดคอตัวหัวโตอีคิดแล้วแบบอนาถเหลือเกินน่ากลัวชิบหายเปิดดูตอนเกมดูตอนกลางคืนนึกว่าเกมหนังผีหน้าอย่างกะกระหังเฮ้ยสวยเจ๊โอ้โหกระโปรงสวยจัดไปด้วยคมดาบนี้ไปเลยด้วยคมดาบนี้ชอบความคุ้มไปชั้นของน้องน่ารักกำลังรออยู่สิผมจะหัวเราะหรือเปล่าไม่หัวเราะแหมมีคนรู้นะมีคนแอบแบบเอาหูฟังออกเดี๋ยวพี่ก้องไม่หัวล้อใส่หูฟังอัดหูฟังเลยแหมก็หยอกเล่นนิดหน่อยนะคิดถึงน้องแฝดกระโดดตีกันทีไหมลูกเอาติดช็อตเอาแม่กูดีแล้วยืนเฉยไปดีแล้วก็ดีเหมือนกันดีแล้วจะได้มันออกสกิลดีมากขอบคุณไปแล้วก็บักแฝดอ่ะเห็นมีคนบอกว่ามันยังมีอยู่หน่อยๆนะมาแบบกระปิกกระปอยยังไงไม่รู้นะครับก็เดี๋ยวจะเช็คให้ละกันผมนี่ยังไม่เจอนะถ้ามันเจอในคลิปนี้ก็น่าจะดีจะได้ส่งคลิปเป็นหลักฐานให้ทีมงานได้แต่พอผมไม่เจอเองเนี่ยเพื่อนเพื่อนส่งภาพส่งอะไรมาเนี่ยบางทีทีมงานก็แก่ช้าเหลือเกินนะก็ไม่รู้เหมือนกันนะบางทีเคสที่มันเกิดเนี่ยมันเป็นกรณีไหนแต่น้องเนี่ยจงดื่มกิ้งดื่มกิ้งลูกดื่มกิ้งนั่นแหละลูกเอ้ามึงรอดเฉยอีไปมึงรอดมันได้ยังไงโอ้โหนักล่าสีขาวต่อหน้าสมบัติชิ้นนี้จะมอบทองให้แก่เรางามคราวนี้ก็ผ่านพ้นไปได้ yeah. ดีนะทีนี้ก็ใช้ได้แล้วท่านผู้ชมสำหรับใครที่แบบไม่อยากใช้คริสแบบกูอยากใช้แม่ไอรีนอะไรอย่างเงี้ยถามว่าไอรีนเล่นได้ไหมผมว่าก็ยังเป็นตัวละครที่บัฟเดเมจดีลดคิวฝั่งตรงข้ามในช่วงท้ายเกมก็โอเคและที่สำคัญที่สุดเลยนะครับแม่มีนมอ่ะนะมีก้นด้วยนะครับก็ดีกว่าคริสอยู่แล้วนะคริสมันไม่มีอะไรเลยนะครับนอกจากหน้าตาโลโลของมันนะท่านผู้ชมนั่นแหละครับก็ Girl Power นะ is better นะฮะสไปนี่จำใจใช้มากๆอ่ะถ้าพูดตรงๆนี่ก็อยากเอาอาริเซียมาใช้อยู่นะแต่ว่าต้องมานั่งกดของรักมันก็รู้สึกว่าดูจะไม่คุ้มเท่าไหร่เกลียดสไปจริงอังกฤษเนี่ยถือตกเมตาไปแต่ผมว่ายังเป็นตัวละครที่
ในอนาคตเนี่ยยังสลับกลับมาใช้ได้อยู่นะแล้วก็ทีมที่ใช้อยู่เนี่ยผมก็ยังเห็นใช้งานแล้วโอเคนะครับดังนั้นเนี่ยไม่ต้องเสียใจไปสำหรับคนทำอังกฤษนะยังไงอนาคตผมว่าคุณได้หยิบตัวละครนี้มาใช้ได้เยอะๆอยู่แล้วล่ะเฮ้ยสวยเจ๊ไปกันเลยรับไปนี่แน่ออลี่ฟิตไปไหนวะโอ้โหมันหลบดีนะใส่แว่นอมตะเทินมาสบายหน่อยเอ้าพี่ไปผิดจังหวะพี่โอ้โหไม่น่าเลยโอ้พี่ไวไปนิดนึงจริงๆอ่ะฉันจะสานต่อวันนี้ทานเห็นความกำลังขาดไปเลยแม่ทำอะไรไม่ได้เลยอ่ะแม่ยืนเฉยๆน่าจะดีกว่านะอุ้ยติดเดดมาอุ้ยนั่นแหละขย่มมันลูกขย่มมันนั่นแหละสวยสวยพี่สวยแม่งเอ้ยเหลืออีกเชิญหนึ่งเอาอีแฝดยังเหลืออีกเหรอเหลืออีกี่เทอร์มานั่นน่ะเอาปั๊บมึงเพิ่งขึ้นเองเหรอเอาโถเอ้ยโอ้โหหนักแล้วกูโอ้โหแล้วไอรีนกูเอาอีกแล้วแม่ไม่อยู่เฉยๆได้ป่ะเมียบางทีก็อย่างที่บอกอะเมื่อกี้ก็ชมไอรีนอยู่ดีๆจู่ๆก็ทรยศกูซะงั้นนั่นไงกูโดนสามซ้ำอีกไงโอ้โหแตกครับโอ้โหแตกกูตายหมดดีอย่างเงี้ยน้องกูก็ตายไงโอ้โหเอาน้องยังไม่ตายจงดื่มกิ้งจงดื่มมึงดื่มกิ้งเดี๋ยวนี้เลยเออมึงดื่มไม่งั้นมึงตายแล้วนะเนี่ยดื่มกิ้งแล้วลูกโอเคนั่นแหละส่งมันกลับบ้านไปก่อนเลยดีมากที่น้องดื่มกิ้งเกือบไปแล้วคราวนี้ก็ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะสวยๆอ่ะพี่ยอดอ่ะก็บานนี้นะเมื่อกี้เราเล่นกันไปกี่เกม7เนอะท่านผู้ชมแล้วก็ก่อนหน้านี้ผมเล่นมา20อ่ะชนะ27รวดเลยนะไม่แพ้เลยกับทีมนี้นะถือว่าเป็นทีมที่โอเคอ่ะคือถ้าเกิดคุณไต่จาก 3,600 ขึ้นมาสัก 4,400 4,500 ได้โดยที่แบบคุณวินเรทประมาณเนี้ยนะครับ 90% นั่นหมายความว่าทีมนั้นเนี่ยก็คือเป็นทีมที่ใช้ในเมตานั้นได้แบบโอเคแล้วนะอาจจะไม่ต้องทีมเหมือนท็อป50ก็ได้เนื่องจากว่าแน่นอนว่าทีมในช่วงก่อนถึงท็อป50เนี่ยจะหลากหลายกว่านะครับเพราะท็อป50เนี่ยเขาจะมีเมตาของเขาเราสามารถปรับลงมาใช้ได้บางส่วนแต่ว่าผมก็แนะนำว่าอย่าไปก๊อปซะทีเดียวดูด้วยว่าทีมเราต้องเจอกับทีมอะไรเยอะนะครับแต่สังเกตได้คือสัปดาห์นี้เนี่ยทีมถึกเนี่ยหายเกือบหมดเลยนะฮะเพราะการมาของน้องคางูระเองเนี่ยคือมันตายยากอะแล้วเดเมจมันค่อนข้างแรงพอสมควรนะฮะหลายๆคนใส่ตัวบัฟลงมาทั้งไอรีนทั้งออลลี่ทั้งคางูระเนี่ยบอกเลยทีมถึกก็ทนพิษแบบแผลไม่ไหวนะน้องแม่งสับฮิวสะท้อนแม่งกับไม้ตายแม่งกับฮิวเลือดตัวเองอยู่นั่นน่ะก็เลยกลายเป็นว่าตอนนี้ทีมถึกค่อนข้างจะเล่นยากพอสมควรแต่ถามว่าทีมถึกยังพอเล่นได้ไหมอนาคตจะปรับเปลี่ยนทีมอะไรหรือเปล่าผมคิดว่าก็ยังพอไปได้อยู่แต่จะต้องรอตัวมาเสริมอย่างเช่นอาคิล่าหรือปะทองหรือเปล่าทีมถึกก็น่าจะแข็งแกร่งขึ้นนะฮะสำหรับวันนี้แอดก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปอารีนาคลิปหน้านะจ๊ะเอ้ยมึงจบมีสาระได้ด้วยเว้ยไปละบ๊ายบาย